ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทางด้านสุขอภรณ์วงเจียงคำกับฟอร์มที่ว่าฮอนแฮงซะเหลือเกินในไทยลีก2ในปัจจุบันนี้นะซึ่งนัดล่าสุดเพิ่นก็สามารถช่วยทีมนะก็พาทีมชนะทีมสั้นนำของไทยลีก2กันเลยล่ะก็คือชนะทางด้านเชียงใหม่ที่ว่าเป็นจ่าฝูงหรือว่าทีมนำเนาะสุขอภรณ์ก็มีส่วนร่วมทั้ง2ประตูพาทีมชนะก็คือพาทีมนครศรียูไนเต็ดนะเอาชนะทางด้านเชียงใหม่ FC ไป3ประตูต่อ2สุดมันกันเลยล่ะก็ถือว่าน่าเสียดายที่ว่าทางสุขอภรณ์บ่ได้มารับใช้ทีมชาติลาวสุดใหญ่เนาะที่ว่าปัจจุบันก็ได้เดินทางไปที่ประเทศเนปาลไปร่วมแข่งขันในรายการคัดบานโลก2026ในรอบทำอิฐของโซนอาเซียนเนาะก็คือจะพบกับทีมชาติเนปาล2นัดไปกับส่วนนัดทำอิฐพบกับทางด้านเนปาลก่อนในวันที่12ตุลาคม2023เนาะส่วนนัดที่2กลับแข่งขันยุ่นที่สปป.ลาวในวันที่17ตุลาคม2023แต่ว่า2นัดดังกล่าวบ่มีทางด้านสุขอภรณ์เนาะอย่างไรก็ตามมื้อนี้เฮาจะไปเบิ่งฟอร์มของทางด้านสุขอภรณ์เนาะที่ว่าโดดเด่นซะเหลือเกินเนาะระยะนี้เนาะพาทีมมีลุ้นแซมกันเลยล่ะหลังจากที่ว่าชนะทางด้านเชียงใหม่ FC ทีมนำเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไฮไลท์ที่ว่าทางด้านสุขอภรณ์ตัดออกมาเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนำกันเลยก็เริ่มต้นกันที่จังหวะนี้นะก็เป็นสุขอภรณ์สไลด์ทุ่มเทซะเหลือเกินในระยะนี้ทางด้านสุขอภรณ์เนาะถือว่าโหดอีดีการดิ้นบานทุ่มเทด้วยเฮือแห่งสติปัญญาอีดีนี่ก็เป็นไฮไลท์ย่อๆที่ว่าทางด้านสุขอภรณ์ตัดมาเนาะก็เป็นการขันนัดสำคัญกันเลยเชียงใหม่ FC เปิดบ้านรับการมายามของทางด้านนครศรียูไนเต็ดนะก็คือเป็นทีมต้นสังกัดของทางด้านสุขอภรณ์ใส่เสื้อสีขาวนะนี่จะเป็นวิดีโอจากสุขอภรณ์ก็คือวิดีโอจากที่ว่าเพิ่นถ่ายสดมาก็เริ่มการแข่งขันเนาะสุขอภรณ์ก่อนมาใน11ตัวจริงเป็นไทยลีก2ก็เป็นจังหวะนี้เป็นทางด้านเชียงใหม่เนาะเป็นทางด้านทีมของสุพรขึ้นเกมมานครศรียูไนเต็ดสุพรได้บัตรออกมาทีด้านสายมือนะยิงจังหวะนี้ผ่านข้ามคานไปอันนี้ก็เป็นจังหวะของสุพรเนาะที่เพิ่นตัดออกมาเป็นจังหวะที่ว่าเพิ่นมีส่วนเกมหลายดีเนาะเป็นอีกหนึ่งเตะที่ว่านาทีตาจังหวะฟรีคิกจังหวะนี้สุขอภรณ์จะเป็นผู้ฮับหน้าที่ยิงฟรีคิกกันเลยนะตลอดกันคันนะเปิดมาจังหวะนี้งามอีดีแต่บานล่ำหน้าไปก่อนก็มาทีจังหวะนี้ทักษะเหลือเกินซะเหลือเกินสุขอภรณ์วงจึงคำนักเตะลาวนักเตะทีมชาติลาวอยู่ในไทยลีก2ปัจจุบันอาจจะเป็นหนึ่งเดียวหรือบ่แอดก็บ่แน่ใจนะน่าจะแม่นหนึ่งเดียวเนาะที่อยู่ในไทยลีก2ส่วนในอีกคนหนึ่งก็อยู่ในไทยลีก3ก็คือมิสดาสายไตฟ้าและอีกคนหนึ่งก็เป็นทางด้านสายฝนแก้วหานามอยู่ในไทยลีก3แต่ว่าดินใน U17 นะเป็นจังหวะของสุพรเปิดเข้าไปอันตรายซะเหลือเกินลุกนิ่งเหมือนเพิ่นครับนาทีกันหมดเลยให้กับนครศรียูไนเต็ดได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากเพื่อนโฮมทีมครูฝึกนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะลินสั้นก็ถือว่าเก็บไล่หมดกันเลยสุขอภรณ์เนาะเด่นดีๆในนัดนี้เจอกับทีมนำอย่างเชียงใหม่ยูไนเต็ดหุบห่างน้อยกว่าจังหวะนี้จังหวะสำคัญก็คือใจทะลุซองมหาสุขอภรณ์ก่อนที่ว่าจะไหลขึ้นหลังจังหวะนี้ไหลสั้นๆยิงดูว่ายิงดูว่าซุนโนมนก็ยิงจังหวะนี้เป็นประตูทำมิดของทางด้านนครศรีขึ้นนำไปก่อนเนาะก็เป็นจังหวะมีส่วนห่วมของทางด้านสุขอภรณ์บุญจักรคำนะเป็นเบอร์เก้ายิงเข้าไปมาสู่จังหวะนี้เองครั้งมีส่วนห่วมพาทีมขึ้นนำเป็น 2-1 นะก็ได้จากฟรีคิกจังหวะนี้สุขอภรณ์มองจังหวะนี้ยิงจังหวะนี้เป็นการเล่าล่อนะก็คือเป็นจังหวะประตูใจของทางด้านสโมสรนครศรียูไนเต็ดต้นสังกัดของสุขอภรณ์วงเจียงคำเนาะพาทีมเบียดเอาชนะทางด้านเชียงใหม่ FC ไป3ประตูต่อ2เนาะซึ่งว่าผลงานด้านนี้ก็ให้ทางด้านทีมของสุขอภรณ์เนาะก็คือนครศรียูไนเต็ดลงสนามไป
8นัดนะมี15คะแนนนะอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนรวมนะก็เชื่อการลื่นแซมมี 100% กันได้ล่ะส่วนว่าทางด้านเชียงใหม่ FC ก็ถือตัดแต้มไปนะยังมีอยู่17คะแนนยึดทีมนำต่อไปถึงก็มี17คะแนนนำเท่ากับทางด้านนครราชสีมานะมี17คะแนนเท่ากันที่3ก็เป็นทางด้านอยุธยาอยุธยายูไนเต็ดมี16คะแนนที่4ก็เป็นทีมของสุขภพก็คือนครศรียูไนเต็ดกระเทือเส้นทางอีกแนวไกลนะนี่เป็นต้นฤดูกาลก็ตามติดตามผลงานก็แล้วกันสำหรับสุขภพวงศ์ชิงคำก็หลายคนก็ฮู้จักอันนั้นล่ะเป็นนักเตะที่ว่าโดดเด่นกันเลยล่ะตั้งแต่ชุดเยาวชนก็คือเป็นนักเตะเด็กปั้นของทางด้านเอสโซล่า FC นะตั้งแต่หุ่นอายุบ่เกิน13ปีนะมาอยู่กับเอสโซล่าตั้งแต่ปี2003นะก็คือก่อนที่ว่าจะเติบโตเด่นๆกันล่ะติดทีมชาติลาวชุดเยาวชนตั้งแต่อายุ13ปีนะก้าวไปสู่ทีมชาติลาวชุดใหญ่ก่อนที่ว่าส่วนมาผลงานในสโมสรก็เล่นให้กับทางนั้นเอสโซล่านะตั้งแต่เด็กปั้นเพิ่นน่ะตั้งแต่ปี2003จนฮอดชุดใหญ่ก่อนที่จะย้ายไปดินในไทยลีกข้างทําอิดนะในปี2011กับสโมสรกระบี่ในดิวิชั่น1ของประเทศไทยต่อด้วยพิษณุโลกในไทยลีกในลีก1ของประเทศไทยครึ่งฤดูกาล2013ก่อนที่ว่า2014จะย้ายไปดินให้กับทางนั้นสระบุรีในการ2015กลับมาดินให้กับสัมซอนล้านสร้างยูไนเต็ดในสปปลาวเฮาเนาะก่อนที่ว่าจะกลับไปดินให้กับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งกับสัมซอนตราดในไทยลีก2นะส่วนผลงานอื่นๆก็มีหลายนะไปเบิ่งในลิงก์ด้านข้อมือเนาะไปเบิ่งในฮุบตาไอด้านข้อมือในการลิงก์ในแคปชั่นที่ว่าแอดแปะไปให้เบิ่งก็แล้วผลงานให้เบิ่งแปะไปให้เบิ่งก็แล้วกันผลงานของสุขภพวงจิงคำประวัติของสุขภพวงจิงคำนะไปเบิ่งกันได้เลยนะในแคปชั่นนะแปะไปให้เบิ่งกันแล้วกัน